ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโจทย์ในวันนี้ของเรานะฮะจะเป็นเกี่ยวกับเมนูผลไม้เราคิดถึงแกงผลไม้คือเราจะมีความจัดจ้านจากน้ำพริกแกงพะแนงที่นวลนวลเผ็ดนิดๆหอมๆเครื่องเทศแล้วแกงตัวนี้มันเป็นแกงที่ต่างชาตินิยมทานนี่พูดตรงๆเลยนะใช่มากไอชอบมากๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเรา2คนในรายการฟู้ดไฟต์โต๊ะสุดครัวเดียวกันทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะใช่แล้วล่ะครับโจทย์ในวันนี้ของเรานะฮะจะเป็นเกี่ยวกับเมนูผลไม้สำหรับเรานะเราคิดถึงแกงผลไม้เข้าเลยเหรอครับเอ้าเสียเวลาทำไมอ๋อโอเคครับทีนี้อยากทำแกงผลไม้ใส่อะไรบ้างคุ้นชินหน่อยก็แกงเผ็ดเป็ดเดินช้าๆ คุณต้องถามสิมันคืออะไรโอ้ยมุมนี้คนเล่นเยอะแล้วเป็ดเดินช้าๆเป็ดย่างไงแกงเผ็ดเป็ดย่างอันนี้ที่เราคุ้นชินกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราพิเศษยังไงฮะเทดดี้เป็นคนรีเควสเองไม่ใช่หรอจริงเหรอว่าผมอยากได้เนื้อสัตว์ที่ผมชอบกินเบคอนปกติไม่ค่อยนะเพราะว่าไขมันค่อนข้างเยอะผมค่อนข้างที่จะกินเนื้อแดงแบบลีนอย่างเดียวไขมันไม่ค่อยมีไปต่อไม่ได้เลยนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าวันนี้เรามีวิธีการหุงข้าวแบบง่ายๆมาด้วยได้ครับอ่ะก่อนที่จะทำครับอ๋อเออคุณอะไรอะไรเนี่ยอะไรสมองไปแล้วหิวแล้วจิตใจคุณไม่ได้นะเนี่ยอ่ะหนึ่งสองครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคือผมชนะมาบ่อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวอาสาแล้วกันเดี๋ยวผมเป็นคนทำจะได้ดูว่าคุณจะได้ศึกษาว่าที่แท้จริงเนี่ยคือต้องทำยังไงทำให้อยู่ดีๆวันนี้ผมอยากทำอันนี้คือเป็นเมนูที่ผมชื่นชอบอ่ะโอเคอ่ะเมนูในวันนี้ขอเสนอแกงผลไม้รวมกับเบคอนรมควันแกงเผ็ดรสชาติจัดจ้านที่อัดแน่นไปด้วยเบคอนรมควันและตัดด้วยความหอมหวานของผลไม้นานาชนิดเสิร์ฟพร้อมกับข้าวอัญชันสีสวยน่ารับประทานจะมีขั้นตอนอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเราจะหุงข้าวก่อนค่ะเฮดดี้ครับกินเป็นไงกินอะไรมาอ่ะยังไงต่อครับหุงข้าวเราจะใช้ข้าวเนี่ยนะคะข้าวสารล้างให้สะอาดก่อนคือไปซาวให้เรียบร้อยซาวให้สะอาดก่อนให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเราจะเอามาใส่กับน้ำอัญชันของเราครับโอเคนะครับอันนี้คุณผู้ชมสามารถเลือกใช้เป็นอัญชันแห้งก็ได้นะแล้วก็แช่ในน้ำร้อนทิ้งไว้จากนั้นก็ขยำเอาตัวดอกออกก็กลายเป็นเขาเรียกว่าน้ำอัญชันเข้มข้นแล้วก็น้ำเปล่าหลายคนกังวลหุงข้าวเนี่ยปกติถ้าใส่หม้อหุงข้าวเนี่ยเขาก็จะมีสเต็ปการวัดของเขากี่องคุลีอะไรก็ว่ากันไปแต่พอมาเข้าไมโครเวฟเนี่ยหลายคนเสียทรงนะเพราะว่าเตาแต่ละคนไม่เหมือนกันภาชนะก็กว้างยาวไม่เท่ากันใช่แล้วก็ที่สำคัญหลักๆเลยนะคะวัตถุดิบหลักคือข้าวไม่เหมือนกันเราไม่มีทางรู้เลยว่าข้าวรอบนี้ของคุณข้าวเก่าข้าวใหม่ข้าวเก่าข้าวใหม่ข้าวใหม่เนี่ยก็ใช้น้ำน้อยกว่าข้าวเก่าก็ใช้น้ำมากกว่าเท่านั้นเองจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ปิดฝานำเข้าไมโครเวฟจากนั้นก็นำเข้าเตาไมโครเวฟที่ระดับความร้อนสูงสุดนานประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งข้าวสุกและระอุดีครับเราก็จะได้ข้าวออกมาเวลาดูเนี่ยก็คือเปิดฝาออกมาเวลาเปิดระวังนะเพราะเขาจะร้อนมากๆหยิบออกมาแล้วก็เปิดจากนั้นก็ดูเลยข้าวที่สุกแล้วมันจะขึ้นสุกเหมือนหม้อหุงข้าวเลยค่ะก็คือสามารถทำจากไมโครเวฟได้ก็คล้ายๆกันเลยใช่คุณก็ทิ้งเอาไว้ก่อนที่จะเสิร์ฟสักประมาณ5นาทีข้าวก็จะระอุด้วยข้างนอกไมโครเวฟก็ได้ยังไงครับใส่ถุงมือก่อนเพราะมันร้อนนะคะข้าวอัญชันของเรานะฮะจากไมโครเวฟโอ้แต่ว่าเรียงเม็ดเลยนะเอ้าหุงข้าวก็ต้องเรียงเม็ดสิจากนั้นอ่ะเราก็ชิมก่อนก็ได้ค่ะว่าสุกไหมถ้าเปล่าคุณยังชิมเหรอครับก็จะได้รู้ว่ามันเป็นไตไหมไงแต่ว่าสัดส่วนแบบนี้เราโอเคแล้วจากนั้นเราก็ปิดฝาไว้จะได้เก็บความร้อนไว้นานๆแล้วเราก็ทำแกงเลยได้ครับอ่ะทำแกงครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะต่อครับวันนี้เราเลือกใช้น้ำพริกแกงพะแนงตราโลโบ
คือตัวแกงผลไม้รวมของเรารสชาติจะเป็นยังไงเอ่ยคือเราจะมีความจัดจ้านจากน้ำพริกแกงพะแนงที่นวลๆเผ็ดนิดๆหอมๆเครื่องเทศหอมเลยนะฮะน้ำพริกแกงกับน้ำมันจนกระทั่งน้ำพริกแกงของเรามีกลิ่นหอมก่อนตอนนี้หอมมากหอมมากจากนั้นเราจะใส่น้ำพริกเผาลงไปหน่อยนึงนะคะคือน้ำพริกเผาจะมีความหวานๆนำใช่ไหมฮะใช่มีความหวานๆแล้วก็เพิ่มสีเข้มๆให้น้ำพริกแกงของเรามีรสชาติเข้มข้นยิ่งขึ้นด้วยจากนั้นใส่กะทิลงไปค่ะค่อยๆใส่วันนี้เลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกพี่ดี้อยากให้หั่นเบคอนชิ้นใหญ่แค่ไหนอะคะเป็นช้างๆเลยอะช้างๆนะใช่น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าโอ้โหมุก5บาท10บาทก็ยังเล่นนะครับคุณเท็ดดี้เบคอนวันนี้เราซื้อมาเป็นเบคอนรมควันชิ้นใหญ่แบบนี้เราก็จะหั่นเป็นชิ้นใหญ่หน่อยนะคะอ่ะโอเคผมเข้ากันแล้วนะฮะผมใส่กะทิหมดเลยนะครับคุณไปดูแลสเตชันตรงนี้คุณต้องกำกับผมด้วยนะฮะทอดทิ้งไม่ได้นะอันนี้ตัวแกงผลไม้ของเรานะฮะยังไม่มีผลไม้แต่ว่าพริกแกงพะแนงนะแล้วก็น้ำพริกเผากะทิเข้ากันแล้วหอมมากๆสีสันสวยงามอันนี้คือเบคอนที่เจ๊หั่นไว้เป็นเบคอนรมควันนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเบคอนอันนี้คือเขาสุกอยู่แล้วถูกไหมฮะเราสามารถรับประทานได้ทันทีแต่ว่าเราค่อยๆเอามาต้มเอามาเคี่ยวเนี่ยอยากให้เขานุ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ดูดซึมตัวแบบปักคือขนาดนี้หยิบช้อนมาสิมันมีกลิ่นหอมกินลิ้นไม่ใช่ปกติไม่ค่อยนะเพราะว่าไขมันค่อนข้างเยอะผมค่อนข้างที่จะกินเนื้อแดงแบบลีนอย่างเดียวไขมันไม่ค่อยมีปกไขมันไม่ค่อยมีหลายทีแล้วนะเราว่ามันเป็นเครื่องแกงที่ดูแบบเผ็ดไปปลายอ่ะกินง่ายมากเลยโหลงตัวลงตัวถ้าไม่ใส่ผลไม้ก็ได้ใช่ไหมครับฮะแต่ตัวเราเป็นผลไม้ไม่ใช่หรอพี่ดีเอาอย่างนั้นจริงๆเหรอตบใบมะกรูดไปผลไม้เราเก็บไว้ทานล้างปากตอนที่กินข้าวกับแกงเสร็จดีกว่าวันนี้เรามีลิ้นจี่กระป๋องค่ะเพราะว่าหาง่ายไม่ต้องควักเม็ดออกเวลากินจะได้กินง่ายๆองุ่นดำสับปะรดนะคะแฮลแล้วก็มะเขือเทศเชอรี่สมหวังสมหวังค่ะสมหวังใส่แฮลลงไปสมหวังหลายคนจะชอบทานเพราะเวลาใส่ลงไปในแกงเสร็จแล้วมันได้เคี้ยวตามด้วยลิ้นจี่จากนั้นองุ่นดำอันเนี้ยหวานหวานอมเปรี้ยวนิดๆที่สำคัญมีสีสวยๆจากนั้นสับปะรดนะคะหั่นเป็นชิ้นมะเขือเทศเชอร์รี่รวมๆแล้วอันนี้เริ่มจะหาเบคอนไม่เจอแล้วนะครับไม่จริงแหมเกินไปเราไม่ต้องนานเราไม่เคี่ยวเขานานเราแค่พอเขาเดือดอีกรอบนึงแล้วเราก็ปรุงรสได้เลยค่ะโอเคปรุงรสของเราด้วยความที่เขามีเผ็ดอยู่แล้วอะแล้วแกงตัวนี้มันเป็นแกงที่ต่างชาตินิยมทานนี่พูดตรงๆเลยนะใช่มากไอชอบมากๆเลยต่อถ้าอยากทานเผ็ดกว่านี้ก็สามารถใส่เผ็ดกว่านี้ได้อ๋อปรุงเพิ่มได้ใช่แต่เราคิดว่ารสชาตินวลๆอย่างเงี้ยเราดีกว่าผลไม้กินง่ายกินอย่างเงี้ยมันกินง่ายสิ่งที่เราต้องปรุงเพิ่มก็คือเป็นเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานครับเปรี้ยวที่เราใส่ลงไปเราเลือกใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสค่ะใส่น้ำมะขามเปียกตราเนเจอร์เทสลงไปนิดนึงนะคะตัดรสแกงของเราจะได้มีรสเปรี้ยวๆขึ้นมาอันนี้แบบคลาสสิกเลยนะฮะปรุงเปรี้ยวแบบแกงกะทิแบบนี้ใช้น้ำมะขามเปียกก็มั่นใจว่าแบบเปรี้ยวจริงนะครับกลมกล่อมแน่นอนอันนี้ใช่นะจากนั้นนะคะมีน้ำตาลปี๊บค่ะความหวานนี่เราต้องระวังผลไม้ที่เราใส่ลงไปไหมฮะใช่แล้วก็ความเค็มก็ต้องระวังด้วยถ้าเกิดว่าน้ำปลายี่ห้อที่ซื้อมาเนี่ยรสชาติเค็มจัดเกลืออาจจะไม่จำเป็นต้องใส่แล้วก็ตัวเบคอนของเราด้วยใช่แล้วค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำปลาใส่นิดเดียวใส่มากกว่านี้มันจะมีกลิ่นคาวนะคะแล้วก็เพิ่มความเค็มเพิ่มด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนจากนั้นเราจะจัดใส่จานเสิร์ฟแต่ว่าขออนุญาตเอาใบมะกรูดโรยลงไปก่อนโอเคใบมะกรูดเนี่ยนะคะได้มาก็เอาแกนกลางออกแล้วก็ขยำหน่อยนึงให้น้ำมันเขาออกหอมเลยแบบเขาพูดว่าหอมคุณดูไม่เชื่อคุณบอกคุณไม่ได้กลิ่นเหรอคุณก็ได้กลิ่นได้กลิ่นก็เป็นคนขยำเองมันอยู่ในมืออยู่เลยโอเคนะอันนี้คือแกงของเราเรียบร้อยแล้วไหมแต่เห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยมีแกงจากผลไม้ละเป็นเมนูทำง่ายๆข้าวเราก็เรียบร้อยบางทีกินแล้วติดคอมีน้ำปั่นให้ด้วยค่ะเฮ้ยน้ำปั่นด้วยใช่ไหมฮะเป็นน้ำปั่นอะไรครับวันนี้มีน้ำปั่นเป็นมะขามบ๊วยใส่คอลลาเจนด้วยช่วงหน้าคุณนานาจะสอนทำน้ำมะขามบ๊วยปั่นกันนะครับจะยากง่ายสักแค่ไหนนั้นต้องรอชมกันครับช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกกระข้าวทอง
ที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ราข้าวทองกับเมนูคุกกี้พริกป่นใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกขี้หนูสวนป่นราข้าวทองเขาผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ในสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งตีด้วยความเร็วปานกลางประมาณ3นาทีแล้วลดความเร็วต่ำเติมไข่ไก่ตีพอเข้ากันเติมส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมที่ได้ปริมาณ50กรัมผสมกับสีผสมอาหารสีเขียวสำหรับทำคั่วพริกและส่วนที่เหลือผสมกับสีผสมอาหารสีแดงสำหรับทำพริกปั้นเนื้อคุกกี้สีแดงเป็นรูปทรงพริกตกแต่งด้วยเนื้อคุกกี้สีเขียววางเรียงบนถาดแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีนำออกจากเตาแล้วจัดเรียงใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูคุกกี้พริกป่นคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.kaothong.com และ Lazadaช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูอร่อยๆ อย่างเมนูบราวนี่กล้วยหอมเจมาฝากค่ะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงโกโก้ครีมเทียมสูตรเจตราเจพรีเมอร์คนให้เข้ากันและเติมน้ำตาลทรายแดงคนให้เข้ากันอีกครั้งเติมกล้วยหอมสุกบดละเอียดน้ำและน้ำมันพืชคนส่วนผสมให้เข้ากันใส่ดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลตละลายคนให้เข้ากันแล้วเติมช็อกโกแลตชิพคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้โรยด้านบนด้วยช็อกโกแลตชิพให้ทั่ววางกล้วยหอมผ่าชิ้นยาวนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 35-40 นาทีหรือจนกระทั่งสุกตัดเป็นชิ้นแล้วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะ